สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงศ์อักษรโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีที่ส่วนใหญ่แล้วมาจากตัวแทนของประชาชนของรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสิน1เริ่มต้นเห็นหน้าเห็นตากันแล้วคุณผู้ชมคิดว่าอย่างไรบ้างครับคำถามก็คือการจัดเก้าอี้รัฐมนตรีเพื่อบริหารประเทศเนี่ยเป็นต่างตอบแทนอุปถัมภ์หรือว่าจะค้ำจุนให้รัฐนาวานี้เดินหน้าต่อไปได้เห็นโครงสร้างของโผแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเหนื่อยแทนท่านนายกรัฐมนตรีใช่โอ้โหคือถ้าบอกเป็นจิ๊กซอหรือว่าภาพวาดทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนบางจุดเนี่ยการวางจิ๊กซอต่างๆมันยังไม่ลงตัวครับนะมันต้องตัวต้องเขย่าอีกรอบสองรอบพี่วีถ้าเทียบจากโฉมหน้าของคณะรัฐมนตรีที่มีอยู่ภายใต้รายชื่อที่โผล่กับปัจจุบันกับสภาพและความหวังของประชาชนที่คาดหวังว่าเพื่อไทยเศรษฐาทวีสินมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะดีกว่านี้เนี่ย ความหวังที่บอกว่าน่าจะดีกว่านี้มันมีมากกว่าเพราะมาด้วยความหวังการความหวังถ้าเกิดไม่ได้ตามวัตถุประสงค์จะพลาดหวังแต่ถ้าพูดเฉพาะตัวแทนเฉพาะความเป็นนายกเนี่ยแน่นอนครับเทียบกับแคนดิเดตที่มีอยู่เนี่ยเศรษฐาทวีสินคือตัวเลือกที่ดีที่สุดในแคนดิเดตณวันนี้ไม่นับคุณพิธาที่ตอนโหวตตอนนั้นนะโดดเด่นในฐานะนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จโดดเด่นในแง่ของการตัดสินใจที่รับผิดรับชอบและกล้าที่จะวางทิศทางได้โดดเด่นในแง่ของความเป็นตัวเองในกระบวนการตัดสินใจซึ่งจากการทำไปสำรวจพวกCEO ต่างๆเนี่ยก็แน่นอนครับถามก็คะแนนริ้วเลยนะฮะ 66% เพราะอันนี้คือเซอร์เวย์ของกรุงเทพธุรกิจนะครับครับบอกว่านักธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ย CEO เนี่ยตอบบอกว่ามั่นใจในตัวเศรษฐาถึง 66.3% ถือว่าเยอะมากนะแล้วไปถามเนี่ยล่าสุดก็ไปถามพวก CEO บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆเนี่ยก็เนี่ยแหละคุณจูนจรีพรจารุกรสกุลบอกว่าการได้นายกคนใหม่เนี่ยจะช่วยขับเคลื่อนเรื่องต่างๆได้ดีมากขึ้นตอนนี้นักลงทุนรอนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยและต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจและกระตุ้นการลงทุนให้ได้อิสระบุญยังกรรมการผู้จัดการบริษัทการดา Property จำกัดเนี่ยบอกว่าสิ่งที่ต้องเร่งออกคือเรื่องของค่าครองชีพลดราคาพลังงานน้ำมันไฟฟ้าก๊าซรวมถึงค่าโดยสารรถไฟฟ้าเหลือ20บาทตลอดสายพักหนี้เกษตรกรนี่หัวใจสำคัญนะมิรินวีระรัตนโรจน์อันนี้ตั้งยี่สุนครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับตั้งยี่สุนคือต่างจังหวัดเนี่ยนี่ตัวแทนต่างจังหวัดที่ชัดเจนนะเวลานี้ตลาดต่างจังหวัดค่อนข้างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวที่บอกควอเตอร์2เนี่ยออกมา 1.8 เนี่ยช็อกกันนะฮะเพราะการชะลอตัวของเศรษฐกิจกำลังซื้อเนี่ยกระทบต่อการเรื่องของเศรษฐกิจของต่างจังหวัดแล้วตอนนี้นั่นแสดงว่าภาพใหญ่ในแง่ของความคาดหวังต่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีเต็มร้อยและเชื่อมั่นว่าสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แต่โจทย์ใหญ่ของรัฐบาล มันจะอยู่ที่ 3-4 เรื่องครับ 1. เศรษฐกิจครับ 2. ความขัดแย้ง 3. มันว่าด้วยเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ของโลกครับและ 4. นั่นก็คือความขัดแย้งภายในครม.นี้อุปถัมภ์หรือว่าตอบแทนหรือไม่ให้ดูที่นี้นะครับจัดสรรรัฐมนตรีตอบแทนผู้สนับสนุนพรรคละเลยคุณสมบัติและความเหมาะสมที่ตรงกับกระทรวงนั้นๆใช่ไหมครับอันนี้คือข้อคิดเห็นท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะต้องไปพิจารณาและพรรคเพื่อไทยรวมถึงคนแดนไกลที่มาอยู่แดนใกล้ต้องพิจารณาเรื่องนี้ครับเขาพูดกันเรื่องเดียวละเลยคุณสมบัติและความเหมาะสมครับอันนี้ท่านปฏิเสธไม่ได้นะครับจัดคนจิ้มได้เลยจัดคนไม่ตรงกับตำแหน่งไม่ตรงกับกระทรวงที่เหมาะสม Don't put the right man to the right job หลักการบริหารจัดการเบื้องต้น public administration ครับจัดสรรตำแหน่งตามเครือข่ายกลุ่มทุนใช่ไหมไปหาคำตอบไปไปหาคำตอบเองครับวางรัฐมนตรีไม่เหมาะสมกับการกับเคลื่อนนโยบายภาพใหญ่ของรัฐบาลโดยนโยบายเอาแกนนำของมุ่งแต่เป็นหลักที่วางก่อนหน้านี้นะครับแต่ต้องดูต่อไปนะอาจจะมองตรงนี้บอกโอ้ยังกำลังกับเคลื่อนอยู่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาเหนื่อยแน่นอนนะครับทีมเศรษฐกิจ
เราพูดตลอดเห็นโฉมหน้ากันต้องบอกว่าสเปะสปะครับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคือนายกรัฐมนตรีจะต้องทำให้เครื่องเสียงกีตาร์เซ็กโซโฟนกลองเดินไปในทำนองเดียวกันเหนื่อยแน่ๆครับที่น่าห่วงที่กำลังพูดถึงอยู่วันนี้นะหนักมากนะรัฐมนตรีบางคนเนี่ยว่าที่นะว่าที่รัฐมนตรีบางคนเนี่ยมีคำถามข้อสงสัยเรื่องจริยธรรมและคุณสมบัติแน่นอนครับถ้าบอกว่าประชาชนเลือกเขาเหล่านั้นมาครับเราจะละเลยเรื่องนี้ครับแต่รัฐธรรมนูญและการบริหารจัดการประเทศกำหนดกรอบแล้วบอกว่าเราจะพยายามสนับสนุนคนดีและเข้ามาทำงานเพราะฉะนั้นเรื่องของการคัดเลือกบุคลากรที่มีอยู่มากรายเข้ามาบริหารและลดจำนวนผู้ที่ถูกต้องข้อครหาให้ลดลงเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นเครดิตและหน้าตาของนายกรัฐมนตรีครับมาดูโผครม.ณวันนี้นะครับว่ากระทรวงไหนบ้างที่คิดว่าดูแล้วไม่เหมาะสมมี 3-4 กระทรวงดูที่วงกลมเหลืองๆไว้แล้วกันนะฮะเราโฟกัสเฉพาะคิดว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะวางตัวไม่เหมาะมีปัญหาบางอย่างอ่ะเริ่มจากกระทรวงพาณิชย์ครับกระทรวงพาณิชย์ดูทั้ง3คนแล้วตั้งแต่ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคุณพินทรคุณไผ่ลิกเนี่ยถามว่าคนเหล่านี้มีความสามารถไหมครับมีความสามารถครับแต่ถามว่าวางตำแหน่งตรงจุดไหมครับไม่ตรงจุดครับกระทรวงพาณิชย์หลังจากนี้กฎหมายของยุโรปกำลังออกเรื่องคาร์บอนเครดิตเรื่องของการกรีนเรื่องของกิจการการค้าเกี่ยวเรื่องของกรีนการโลกผลกระทบจากโลกร้อนครับใหญ่มากนะแต่ส่งออกตอนนี้ที่เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจติดลบครับชะลอตัว GDP เหลือ 1.8 เพราะส่งออกกำลังซื้อต้นทุนการผลิตโหใหญ่มากถามว่าคนเหล่านี้เหมาะไหมอันนี้เป็นโจทย์เขาบอกว่าเวลาที่ออกเรือออกทะเลครับไต๋กงสำคัญที่สุดครับเพราะเขารู้ว่าปลามันจะอยู่ตรงไหนความเชี่ยวชาญการมองท้องทะเลการมองเห็นสายที่นำไปสู่การหาปลาหาเหยื่อสำคัญครับครับเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์หัวใจสำคัญคือสนับสนุนให้ผู้ส่งออกไทยการค้าไทยค้าขายกับข้างนอกอย่างความคล่องตัวและเปิดตลาดให้กว้างขึ้นเปิดโอกาสให้กับประเทศไทยเขาตั้งคำถามว่าตกลงเนี่ยมันใช่หรือไม่ซึ่งจะการวางตัวไม่มีใครปฏิเสธตัวบุคคลนะคือการวางคนแต่ละพรรคที่ส่งเข้าประกวดทั้งภูมิใจไทยพลังประชารัฐแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยเหมือนกับการจัดสรรที่ไม่ได้มองว่าใครเหมาะสมจัดสรรตามโควต้าโควต้าซึ่งมากกว่าเรื่องของอย่างอื่นซึ่งเราพูดตลอดว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยมาไทยเนี่ยเหมาะแต่เมื่อเขาไม่ได้มาไทยเมื่อไม่ได้มาไทยไม่ใช่ว่าลงตรงไหนก็ได้นะครับมันต้องลงที่เหมาะอ่ะกระทรวงต่อไปนี่พอพ้นแบบนี้สำคัญที่สุดคือการใช้คนแล้วล่ะโอ้พี่โอแต่ที่การใช้คนแล้วล่ะคือแน่นอนบอกโอ้นี่เป็นนักบริหารเดี๋ยวจะมีทีมคือรัฐมนตรีคือแบรนด์เอ็มบัตเดอร์ครับต้องไปเจรจาการค้าด้วยนะฮะอุตสาหกรรมเนี่ยโอ้มือใหม่นะเป็นสสก็จริงแต่มือใหม่สสมา5สมัยอาวุโสแน่นอนเออแต่เรื่องอุตสาหกรรมคืออุตสาหกรรมสนับสนุนและกาวให้กดการลงทุนสนับสนุนให้คนตัวเล็กครับเติบโตเป็นรากฐานของประเทศครับอันนี้ท้าทายมากครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกร้อนอุตสาหกรรมยังไงไม่ส่งออกต้องทำงานร่วมกันกระทรวงพาณิชย์ต่อไปกระทรวงกลาโหมนี่พูดกันเยอะถามว่าคุณสุทินคลังแสงเนี่ยเหมาะไหมที่เป็นรัฐมนตรีครั้งนี้เหมาะครับแต่จะวางกระทรวงไหนแล้วแต่อันนี้สำคัญครับสำคัญไหมสำคัญครับหลักการว่าด้วยเรื่องของทหารความมั่นคงกับหลักการว่าด้วยเรื่องของเสรีภาพเท่าเทียมกันทุกคนคนละเรื่องครับครับความมั่นคงขณะนี้ภูมิรัฐศาสตร์ของโลกกำลังแปรเปลี่ยนครับเขาต้องการนักยุทธการทางทหารหรือนักวิชาการทางทหารหรือภูมิรัฐศาสตร์ที่บริหารจัดการลดความขัดแย้งมันไม่ใช่เรื่องภายในอย่างเดียวครับข้างนอกด้วยซึ่งตอนนี้โผล่เวลานี้ยังเป็นสุทินคลังแสงอยู่แม้เมื่อคืนจะป่วนๆพยายามที่จะหาคนมาทดแทนพี่วีเสาหลักอีกตัวหนึ่งนะครับในรัฐบาลและประเทศของประเทศไทยนะเสาหลักค้ำยันในการบริหารจัดการไม่เพียงแค่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการอย่างเดียวครับฝ่ายความมั่นคงนั่นแหละคือพรรคข้าราชการที่ใหญ่ที่สุดและค้ำจุนรัฐบาลทุกรัฐบาลครับครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นโจทย์ใหญ่ของเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีอีกคนนึงที่วางไม่เหมาะเลยต้องบอกวางไม่เหมาะทั้งที่มีศักยภาพในบางส่วนที่ทำเพื่อประเทศชาติให้ขับเคลื่อนไม่ได้ก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาอยู่ตรงนี้ไม่เหมาะครับสิ่งที่เหมาะของเขาคือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสัมพันธ์การเชื่อมกับโลกที่เหมาะกระทรวงอะไรฮะกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงทรัพยากรเดิมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศนี่คนนี้เหมาะแบบนี้ภาษาก็ได้เชื่อมโยงกับโลกก็ได้แต่มาวางตรงนี้ผมว่ามันใช้คือใช้ศักยภาพทักษะศักยภาพเขาน้อยไปกับตรงนี้อ้าวอีกคนหนึ่งนี่คนนี้ว่ามีปัญหามากในขณะนี้เขาคือพิชิตชื่นบานครับผมสงสัยพี่โอคือในภาวะแบบนี้คุณพิชิตมาทำไมคือแค่มาทำไมมาตามใบสั่งครับคือหนึ่งมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติคุณจะอ้างเรื่องของว่าทางข้อกฎหมายแบบนู้นแบบนี้ได้นะครับแต่คนจะสงสัยทันทีว่าเอาอาจารย์ชูศักดิ์ออกไปเอาพิชิตกลับมาเพื่อให้เข้าครบ36แล้วมาดูข้อกฎหมายเนี่ยถามว่าข้อกฎหมายเกี่ยวอะไรคนจะสงสัยได้ว่ามาดูข้อกฎหมายเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณไหมมาดูนี่นะตอนนี้เริ่มเข้าสู่โหมดปุ๊บรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งยังไม่ทำงานครับครับนักการเมืองกำลังถูกตรวจสอบคุณสมบัติอย่างมากแล้วครับครับตอนนี้คุณสมบัติมีปัญหาครับประเด็นแรกท่านพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผบ.ตร.ครับถูกปลดโดยคำสั่งนายกรัฐมนตรีและต่อมาคสช.คืนตำแหน่งให้หลังจากร้องครับถามว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่อันนี้หนึ่งนะเขาตรวจสอบแต่สุดท้ายฝ่ายกฎหมายและสำนักนายกรัฐมนตรีจะตอบครับส่วนกรณีของคุณพิชิตชื่นบานคุณพิชิตชื่นบานจะมาดูแลกฎหมายคุณพิชิตชื่นบานเจอกับดักอะไรครับกับดักเยอะเลยครับเป็นคนใกล้ชิดกับตระกูลชินวัตรโด่งดังมากกรณีหิ้วเงิน2ล้านไปที่ศาลในคดีคุณทักษิณชินวัตรครับแล้วบอกตอนนั้นบอกว่ามอบให้กับนี่มอบให้กับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะเจ้าหน้าที่ศาลเป็นหม่อมหลวงใช่นะตอนนั้นอ้างว่าพี่โออ้างว่าหยิบถุงผิดใช่ถุงขนม2ล้านศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยสั่งจำคุกคุณพิชิตชื่นบาน6เดือนกับพวกอีก2คนครับครับฐานละเมิดอำนาจศาลคุณพิชิตพยายามบอกว่าไม่จริงสู้จนหยดสุดท้ายอุทธรครับแต่แม้แต่สภาทนายความยังตัดออกจากทนายความบัญชีทนายความครับร้องต่อศาลปกครองศาลปกครองไม่รับครับลงมติไม่รับคือเขาอ้างว่าวันนี้คุณเศรษฐาเองก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของฝ่ายกฎหมายแล้วถือว่าเข้าเกณฑ์คุณสมบัติไม่ขัดไม่ขัดรัฐมนตรีมีหน้าที่หนึ่งสู้สัตว์ซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ครับสองไม่มีคุณสมบัติและพฤติการที่ด่างพร้อยเพราะคุณไปออกกฎหมายมากำกับดูแลคนนักการเมืองย่อมมีจิตวิญญาณที่เหนือกว่ากฎหมายที่ไปออกมาบังคับใช้ประชาชนทั่วไปครับใครรับก็ไม่รับแต่ว่ามีปัญหาแน่นอนและคนที่จะแอนอกมาตอบปัญหาแทนที่จะแก้ปัญหาคือใครเศรษฐาทวีสินและแน่นอนครับทั้งตลอดครม.นายกต้องถูกตั้งคำถามนี้ตลอดวันนี้ก็ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับคุณพิชิตชื่นบานครับพิชิตชื่นบานนะคะเห็นบอกว่ามีประเด็นเรื่องของถุงขนม2ล้านตรงนี้จะเป็นสายล่อฟ้าเรื่องอะไรนะครับถุงขนม2อันนี้ผมก็ต้องให้กับเลขาครม.เป็นคนเช็คกันนะครับถ้าเกิดทุกอย่างถูกต้องก็ถูกโอเคถ้าก็ไม่ถูกต้องก็ต้องว่ากันไปจะเป็นสายล่อฟ้าไม่ใช่เป็นความผิดและหูโทษอะไรเงี้ยเขาเป็นคนเขาไม่เป็นสายล่อฟ้าคือตรงนี้คนก็ตีความอย่างสภาทนายความก็ตีว่ามันไม่ใช่ความผิดและหูโทษอาจจะเข้ามารับตำแหน่งไม่ได้ไม่ก็แล้วแต่ทางเลขาธิการรัฐมนตรีครับที่ชัดเจนอยู่ใน1ใน35รัฐมนตรีแล้วครับส่งคุณสมบัติส่งรายชื่อไปเรียบร้อยแล้วก็เรื่องนี้ให้เลขาครม.ครับประเด็นคือเรื่องบางเรื่องแน่นอนครับความถูกต้องกับความถูกใจมันคนละเรื่องกันแต่เรื่องใหญ่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องแบกรับกับปัญหาเหล่านี้ครับแน่นอนเขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยต้องมีจริยธรรมมีคุณสมบัติเหนือกว่าข้อกฎหมายถ้าทำไม่ได้แบบนี้ผมว่าจะเป็นปัญหาทั้งตลอดของรัฐบาลนี้แต่แน่นอนครับตอนนี้มีทิศทางว่าอีก6เดือน3เดือนน่าจะมีการปรับครม.อีกครั้งหนึ่งก็ว่ากันไปแต่เบื้องต้นเนี่ยเฉพาะหน้าที่เห็นเนี่ย
มันเกิดขึ้นแล้วจะมีคำตอบยังไงประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับเมื่อรัฐบาลเข้ามาสู่ตำแหน่งบริหารจัดการประเทศนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเจอด่านทดสอบครั้งสำคัญนั่นคือการตรวจสอบว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติจริยธรรมและมาตรฐานแม้แต่ตัวนายกรัฐมนตรีก็ต้องเอาตัวรอดจากกรณีของคุณชูวิทย์แม้แต่คุณวิชิตชื่นบานก็จะมีคนร้องอีกครับว่าคุณสมบัติที่เหมาะสมนั้นเป็นเช่นไรเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นกับดักให้รัฐบาลเศรษฐาได้เดินหน้าไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรถ้าสถานการณ์เป็นเช่นนี้ครับนอกจากรัฐบาลเศรษฐาไม่ค่อยสะดวกแล้วครับป่าลอยต่อก็มีปัญหาด้วยครับเบรกหน้าศึกของสองลุงฮะ